ยังไหวนะครับตอนนี้ปูยังไหวเนาะลงร้อยเพิ่มไปเกณฑ์หน่อยนะครับไปเกณฑ์ขับสบายสบายหน่อยเนาะเล่งดังน้องฟังอยู่หรือเปล่าฟังเสียงเบาสักนิดตาสาวเอ๋ยคนไร้คู่ขาดชู้ชื่นชมเชยโลโลสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับช่องบิ๊กแอนด์จีจีนะครับในเกมชักตัวออฟยูโรป3มันเองนะครับทุกคนสงสัยไหมครับว่าทำไมผมถึงเอารถปู่นะครับ RT Legend 1995นะครับมานะก็อยากรู้ว่าปู่มันจะเก่าแค่ไหนนะครับคันนี้ก็ผลิตปี2538นะครับคือเป็นคันที่เก่าสุดในเกมนี้นะมาดูกันนะครับว่ารุ่นที่เก่าที่สุดเนี่ยจะขนพ่วงรถไฟได้ไหมสงสารปู่โคตรสงสารปู่เลยเอาปู่มาขนอะไรพันเนี้ยไอ้พ่วงนรกไอ้พ่วงนรกเลยอันเนี้ยเย้ยปู่บอกอีอันนี้กูแก่แล้วจะเอากูมาทรมานอีกทำไมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าปู่ไหวไหมเนาะไปปู่สตาร์ทเครื่องเลยปู่ครับมาแล้วมาแล้วมาไปครับโอ้ยล้อปู่ยังโยกไม่เป็นไรครับเรา2เพลาก่อนนะครับถ้าไม่ไหวก็ลง3เพลาเนาะปู่ยังไหวนะครับ2เพลายังไหวนะเดี๋ยวเปิดดิบล็อกให้ปู่หน่อยเดี๋ยวดิบอีกปู่ก็ยังไหวนะทุกคนอย่าไปว่าปู่เลยเอาปู่มาแต่งซะฟุ้งฟริ้งเลยผมปู่แก่ๆมากแล้วเนี่ยเอามาแต่งซะฟุ้งฟริ้งเลยนี่ถ้าใส่คิตตี้กับมิชลินสีชมพูด้วยน่าจะได้เลยนะไปครับนี่ยังไหวนะยังไหวแต่ถ้าปู่พาขึ้นเขาไม่น่ารอดนะครับแลจากมูล TSX แล้วก็สแกนเนียพาขึ้นไปเมื่อคลิป2คลิปที่แล้วนะหนักเลยนะยังไหวนะครับยังไหวอยู่นะถ้าไม่ไหวค่อยลงล้อนะครับเดี๋ยวเรายกล้อขึ้นก่อนดีกว่าพอยกล้อขึ้นนี่ช้าเลยแม่ต้องแค่3ล้อเหมือนเดิมแล้วอันนี้เอาล้อลงแล้วนี่วะนะฮะปู่เฮ้ยปู่ขึ้นเนินเฮ้ยปู่ขึ้นเนินได้ไหวก่อนเฮ้ยเราจะขับไปสตุตการ์ดนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเฮ้ยเราขับไปเมืองซูริตนะครับเราอยู่สตุตการ์ดนะตอนนี้ยังไหวนะครับตอนนี้ปู่ยังไหวเนาะลงร้อยเพิ่มไปเกณฑ์หน่อยนะครับไปเกณฑ์ขับสบายหน่อยเนาะเดี๋ยวพาดูข้างในนะครับนี่ห้องโดยสารเก่านี่หน้าปัดจะเป็นแบบหน้าปัดอย่างเงี้ยไม่ใช่ดิจิตอลอ่ะหน้าปัดธรรมดาอยู่เลยนี่โคตรสงสารปู่อ่ะหน้าปัดก็ไม่ใช่ดิจิตอลนะครับก็รถเก่าอ่ะเนาะอย่าไปหวังอะไรมากนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยเดี๋ยวดูแปลมันแปลทุกอันเหมือนเดิมหมดนะฮะยังไหวนะทุกคนไม่ต้องกลัวตอนนี้นะครับเรายกเพลาขึ้น1เพลานะครับเพื่อให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับนี่ยังไหวนะเป็นไงเก๋าจริงๆนะครับเขาบอกรถรุ่นเก่าๆนี่มันจะแบบถึกนะฮะนี่ก็น่าจะเรื่องจริงนะครับเห็นรุ่นไหนมาอย่างมูล TSX อย่างเงี้ยขับแบบขึ้นเนินยังไม่ไหวนะแต่ปู่เรายังไหวนะครับนะระดับสแกนเนียครับดีมาตั้งแต่รุ่นเก่านะฮะนี่ย่อไปเลยย่อไปเลยโอ้ตอนนี้นะครับเราก็ถึงสี่แยกนะครับนะสามแยกดีไม่ใช่สี่แยกนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวขวานะครับเพื่อขึ้นถนนไฮเวย์สายหลักเลยนะครับนะตรงนี้ต้องทำความเร็วครับเพราะว่าเนินมันชันนะตรงนี้นะนี่มันชันเนาะระวังพวกมันสายนะครับตรงนี้พวกมันสายนะยาขอร้องปู่ยังไม่อยากลงข้างทางไปครับได้สวยยังไหวอยู่ไม่ธรรมดาเจ๋งจริงนะฮะปู่เราเนี่ยยังทุบรถไฟได้นะเป็นรุ่นเก่าจริงๆนะครับคันนี้นะยอดไปเลยให้ดูมุมมองหลังแล้วกันเดี๋ยวเพิ่มความเร็วหน่อยแล้วกันนี่ขับ120เลยตอนนี้ครับความเร็ว120กิโลเมตรแล้วนะครับปู่ยังขับได้เนาะเยโดไหวจริงๆนะฮะปู่คันนี้นะโคตรไหวเลยยังไหวอ่ะอย่างแรงอ่ะร้อยยี่ยังขับได้นะพ่วงยังหนักอ่ะดูสั่นเล่นไหมรถไฟสั่นหมดตอนเนี้ยฝนตกอีกแล้วนะฮะไปรถเหมือนเดิมนะฮะอ๋อฝ
นตกฟ้าจะร้องตายเม้นหน้าน้องละปีสบายสบายเอาชิดขวาแล้วกันเบียดขวานะฮะกดแรงเนาะนี่คือเคล็ดลับที่ผมไปเร็วนะครับเพราะว่าผมเบียดขวานะเยอะไปเลยตายทุกคนแมปดับตอนนี้ Google แมปดับนะครับโอ้โหไม่เห็นแมปกันเลยที่นี้นะครับต้องออกนอกรถไปดูแมปตลอดเลยนะเออนี่ครับเนี่ยเป็นไงบ้างวะปล่อยรถขับเองไปเลยนะครับเรานั่งชิวๆนะมุมมองหลังคาประมาณนี้นะครับนะมุมมองขับแบบลิงลพบุรีอันนี้ไม่ไหวทุกคนหนักหนักหนักอันนี้ต้องขับแบบธรรมดากันเดี๋ยวมันดิฟเราเอออย่าดิฟ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 อย่าขึ้นขวาขึ้นขวาขึ้นขวาถ้าเลี้ยวไวไวมันจะดิฟนะฮะอย่านะอย่านะอย่า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 งมืดนะทุกคนฝนตกอย่างมืดเลยนะครับในวิดีโออาจจะสว่างนะครับเพราะผมปรับแสงเรโซลูชันเลยพวกนี้นะแต่นี่มันในเกมคือมืดเลยนะฮะผมมีฟ้าผ่าด้วยโอ้เดี๋ยวเราจะขึ้นขวากันนะครับนะเพื่อขึ้นถนนใหญ่อีกสายนึงนะครับเพื่อตรงไปซูริชอย่างเดียวเลยนะเส้นนี้จะไม่เลี้ยวอีกแล้วนะครับนี่ตรงยาวเลยเส้นนี้นะเบาหน่อย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 เบา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 เออยังไหวนะครับถึงถนนมันจะชันเท่าไหร่นะยังขึ้นได้นะนี่ยังขึ้นได้นะครับไม่ต้องยกล้อนะนี่ยังขึ้นได้อยู่ถ้าเหยียบไม่สุดครับเหยียบไม่สุดนะมันก็ขึ้นได้รถฝุ่นฝุ่นเกาะเนี่ยเออข้างหน้านะครับเหมือนจะเป็นทางเข้าเมืองเมืองอะไรอ่ะอ๋อเป็นสะพานนะครับไม่ใช่ทางเข้าเมืองเนาะอันนี้นี่นะครับเป็นสะพานเนาะน่าจะเป็นทางด่วนนะโทรเวย์นะข้างหน้านะครับก็จะเป็นทางเข้าเมืองเทมโบล่านะครับเมืองภูเขาของเรานั่นเองนะฮะเลี้ยวขวาจะไปเมืองเทมโบล่านะฮะเมืองภูเขาเรานะครับเดี๋ยวว่าจะไปทำอีกสักรอบนะครับเดี๋ยวจะเอาสเก็ตเนี่ยไปขึ้นเขาอีกสักรอบเนาะว่าจะไหวไหมนะครับนะคอนเทนต์นี้นี่ทำจนกว่าจะได้อะทำจนกว่าจะขึ้นได้ทุกคนนะคอนเทนต์นี้น่าจะยาวครับตอนนี้นะครับเราถึงทางรถไฟนะครับใกล้เมืองสุริตนะครับนะถ้าถึงสะพานนี้นะครับแปลว่าเราใกล้ถึงเมืองสุริตแล้วนะครับนะแป๊บเดียวถึงเลยนะข้างหน้าเรานะครับจะเป็นทางเข้าเมืองสุริตนะครับตอนนี้นะลดความเร็วหน่อยครับเพราะว่าเป็นทางโค้งเนาะเราบางจะหลุดโค้งได้นะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาระวังนะครับโค้งนี้มีคนหลายคนนะที่ว่าลงไปข้างทางแล้วขึ้นไม่ได้นะหลายรอบนะอันนี้เพราะว่ามันจะเป็นเนินนะครับนะรถมันจะเป็นติดคาเนินนะครับแล้วพ่วงเรามันยาวด้วยเนาะนะครับเวลาพ่วงยาวเนี่ยมันจะทำอะไรลำบากลำบากนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกือบแล้วนะตอนนี้นะครับเราก็เข้าเมืองสุริตเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถสกปรกเหลือเกินต้องเอาไปล้างซะหน่อยละนะฮะแต่สูตรลัดก็มีนะครับไม่ต้องล้างรถไม่ต้องเติมน้ำมันก็ออกเข้าใหม่
ออกข้าวใหม่ก็ดีสุดๆอ่ะเออไม่ต้องทำอะไรเลยออกข้าวใหม่ปุ๊บน้ำมันเติมให้เองรถล้างเองไม่ต้องเสียตังค์นี่สุดสูตรคนเหลี่ยมนะครับนี่ทำให้มีตังค์เยอะคือไม่ต้องจ่ายตังค์คุ้มกุ้มระบบเกมก็มีมาให้เราก็ใช้คุ้มดิเออนะฉลาดฉลาดสุดยอดเลยคนนี้เหลี่ยมจัดอะบอกเลยตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เข้าเขตเมืองสุริตนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปโรงงานกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่เขตเมืองสุริตนะครับนะนี่นะฮะจะมีสะพานข้ามแม่น้ำด้วยนะครับนะมีหลายสะพานมากเลยนะฮะเมืองนี้นะสุดเลยครับจะเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไหมเมืองนี้จำไม่ได้นะครับว่าประเทศไหนนะแต่สวิตหลายเมืองมากประเทศเนี้ยสวิตเซอร์แลนด์บ้างเยอรมันบ้างนะเออแฟรงก์ฟูร์ตก็น่าจะเยอรมันครับแล้วก็เมืองอะไรนองซี่นองซี่นะครับฝรั่งเศสเนาะคุยครับเดี๋ยวเราจะไปส่งงานกันเลยนะฮะไปเลี้ยวเข้าไปเลยประตูเปิดครับผมเข้าเส้นนี้มาไหนก็จอดตู้นะ yes โอ้ยครับทุกคนนะครับใครชอบคลิปในการรีวิวปู่ไปขนพวกรถไฟนะครับก็ฝากกดไลค์ Subscribe ไปกันนะครับสวัสดีครับปิ๊กเกิ้ลก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรอแรงกำลังวู้